รู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีความสุขกับหมิวพัทรวดีพลบุญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอาการนอนไม่หลับมักเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะคะถ้าหากเรานอนไม่หลับติดต่อกันหลายวันก็จะส่งผลกระทบกับสุขภาพได้ค่ะวันนี้อาจารย์ X จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับโดยการรับประทานค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามรับชมในช่วงกินดีอยู่ดีค่ะเมื่อคืนนะครับผมมีปัญหานอนไม่หลับเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนั้นมีปัญหานอนไม่หลับเช่นเดียวกันใช่ไหมครับและยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับปัญหาการนอนเนี่ยถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับบางคนนั้นใช้เวลากลิ้งอยู่บนที่นอนเป็นเวลาเยอะแยะมากมายเลยนะครับกว่าจะนอนหลับหรือบางคนนั้นอาจจะต้องตื่นนอนในตอนเช้าตีสองตีสามก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะหนักกว่านั้นครับต้องตื่นเข้ามาเข้าห้องน้ำ 2-3 ครั้งในแต่ละวันเลยนะครับซึ่งปัญหาการนอนเนี่ยก็จะกระทบในเรื่องของการดำเนินชีวิตในวันต่อวันเลยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาการนอนนั้นก็จะมีคำแนะนำกว้างๆทั่วๆไปอย่างเช่นว่า งดการนอนตอนกลางคืนนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการงดการใช้โทรศัพท์มือถือหรือการเล่นแท็บเล็ตก่อนนอนนะครับครับนี่คือช่วงกินดีอยู่ดีกับผมเอกอภิรัตน์นะครับดังนั้นผมจะมาพูดถึงในเรื่องของ4อาหารที่ผมจะแนะนำให้รับประทานนะครับแล้วก็1ชนิดอาหารที่ผมจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเพื่อจะส่งเสริมให้คุณภาพการนอนของคุณผู้ชมนั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาหารตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนำให้รับประทานก็คือถั่วอัลมอนด์นั่นเองนะครับเพราะว่าถั่วอัลมอนด์นั้นมีสารที่ชื่อว่าเมลาโทนินสูงนะครับแล้วเมลาโทนินคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเมลาโทนินก็คือฮอร์โมนที่ร่างกายของเรานั้นสามารถผลิตขึ้นมาได้เองนะครับที่ต่อมไร้ท่อบริเวณสมองของเราฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะครับโดยทำให้เรานั้นง่วงนอนนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมในเรื่องของนาฬิกาชีวิตด้วยครับดังนั้นในเรื่องของการรับประทานถั่วอัลมอนด์นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเติมปริมาณเมลาโทนินเข้าไปในร่างกายนะครับนอกเหนือจากเมลาโทนินแล้วนะครับในถั่วอัลมอนด์เนี่ยนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าแมกนีเซียมนะครับซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญเลยที่จะช่วยให้กระบวนการในการสร้างเมลาโทนินในร่างกายของเรานั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับตัวแมกนีเซียมเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อในร่างกายของเรานั้นมีความรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เรานั้นนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพที่ดีนะครับสำหรับอาหารตัวที่2นะครับที่ผมจะแนะนำให้เลือกรับประทานก็คือกล้วยนั่นเองนะครับทำไมผมแนะนำให้รับประทานกล้วยนะครับก็เพราะว่ากล้วยนั้นมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนครับซึ่งทริปโตแฟนเนี่ยถือได้ว่าเป็นสารตั้งต้นที่ร่างกายของเราชั้นในการผลิตเซโรโทนินและก็เมลาโทนินนะครับเมลาโทนินอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะครับในส่วนของเซโรโทนินเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารสื่อประสาทนะครับที่ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของเรานั่นเองนะครับหลายๆคนมีปัญหาการนอนหลับเนื่องมาจากการมีอารมณ์ที่ไม่ปกตินะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับในกล้วยยังมีแร่ธาตุอีก2ชนิดนะครับก็คือตัวแมกนีเซียมและก็โพแทสเซียมครับตัวแมกนีเซียมและก็โพแทสเซียมนะครับก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถนอนหลับได้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับอาหารตัวที่3นะครับที่ผมจะแนะนำให้รับประทานก็คือกีวีนะครับมีการศึกษาโดยการให้ผู้ทดลองเนี่ยนะครับรับประทานกีวีก่อนเข้านอนนะครับก็จะพบว่ากลุ่มผู้ที่รับประทานกีวีเนี่ยนะครับก็จะมีการนอนที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือสามารถปล่อยหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีคุณภาพการนอนที่ดีในเรื่องของในระยะเวลาในการนอนก็จะยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อาหารตัวที่4นะครับที่ผมจะแนะนำให้รับประทานก็คือชาคาโมไมล์นั่นเองนะครับเนื่องจากชาคาโมไมล์นั้นมีสารที่สำคัญที่ชื่อว่าอีพิจินินนะครับซึ่งอีพิจินินเนี่ยเป็นสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจับของกาบาที่บริเวณสมองของเรานะครับกล่าวง่ายๆก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นมีคุณภาพการนอนที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วสารอีพิจินินก็จะช่วยให้เรานั้นมีอารมณ์ที่ดีและก็มีอารมณ์ที่ผ่อนคลายก็จะทำให้การนอนของเรานั้นดียิ่งขึ้นนะครับ
และนั่นก็คือ4สารอาหาร4อาหารที่เราจะแนะนำให้รับประทานนะครับก็คือมีถั่วอัลมอนด์นะครับมีกล้วยนะครับมีกีวีแล้วก็มีชาคาโมไมล์นะครับสำหรับ1อาหารที่ผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับหากคุณผู้ชมนั้นมีปัญหาการนอนก็คือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกาแฟนะครับหรืออาจจะเป็นในตัวเครื่องดื่มชูกำลังนะครับโดยเฉพาะเจ้าเครื่องดื่มชูกำลังนะครับก็จะมีสารคาเฟอีนในปริมาณที่เยอะเลยนะครับซึ่งสารคาเฟอีนเนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นตื่นตัวก็จะไปกระทบต่อคุณภาพในการนอนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ4อาหารที่ผมแนะนำให้รับประทานนะครับแล้วก็1อาหารที่ผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเพื่อจะทำให้การนอนของคุณผู้ชมนั้นมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกับสาระดีๆเกี่ยวข้องกับอาหารในช่วงกินดีอยู่ดีกับผมเอกอภิรัตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสำหรับช่วงชีวิตดีไกลโลกท่านผู้ชมคะมนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดอาการปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานนานๆการแก้ไขเบื้องต้นก็นี่เลยค่ะการนวดแผนไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปนวดบำบัดที่คลินิกแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปติดตามรับชมในช่วงชีวิตดีไกลโลกค่ะสวัสดีครับวันนี้มีอาการเป็นไงมาครับปวดตั้งแต่ช่วงหลังลงไปครับบ่าสะบักนะครับสะบักแล้วก็กระทบถึงต้นขาครับพี่ไม่ถึงกับปวดนะคะแต่ว่าเมื่อคราวที่แล้วอ่ะมาด้วยอาการว่าข้างในเข่าค่ะเวลางออย่างเงี้ยมันเหมือนเส้นเอ็นมันตึงใช่ไหมคะแล้วพี่นวดไปคราวที่แล้วอ่ะมันก็ช่วงอยู่ดีไกลโลกขอนำเสนอเรื่องราวนวดไทยมาฝากกันค่ะการนวดนับว่าเป็นการดูแลสุขภาพและรักษาโรคของบรรพบุรุษไทยมาช้านานเป็นการบำบัดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อจากการทำงานค่ะแหน่ามองเพดานนะครับการนวดไทยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักก็คือนวดไทยเพื่อการรักษาโรคและนวดไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจนทำให้นวดไทยดังไกลไปทั่วโลกค่ะนวดไทยเรานะครับได้ประกาศไปในยูเนสโกมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศนะครับซึ่งนวดไทยเนี่ยเมื่อประกาศไปยังยูเนสโกเนี่ยก็ทำให้ดังไกลไปทั่วโลกนะครับณปัจจุบันนี้องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณกรุงโบโกตาสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่12ธันวาคม2562เช่นเดียวกับคุณโรสหรือคุณโรสรินทร์ศรีบุโฮมเป็นอีกผู้หนึ่งที่นำศาสตร์นวดไทยดังไกลถึงอินเดียกว่า18ปีค่ะโดยเปิดร้านนวดไทยผสมผสานบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อที่เมืองโพคลาและนิวเดลีประเทศอินเดียรวมทั้งบำบัดอาการออฟฟิศซินโดมด้วยนวดไทยผสมผสานเคาะการตอกเพื่อช่วยให้คลายกล้ามเนื้อได้ดีและเห็นผลเร็วขึ้นค่ะในงานแสดงสินค้าไทยที่เมืองจันดิกาประเทศอินเดียเราไปชมวิธีการบำบัดอาการปวดเมื่อยต้นคอบ่าไหล่ด้วยตัวเองกับคุณโรสกันค่ะปวดศีรษะอะไรรู้สึกเมื่อยๆจึ๊ดๆชาๆขึ้นศีรษะแล้วเนี่ยต้องก็มาใช้มือ2มือเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ใช้วิธีมานวดไถทอยลงมาหาไหล่เนี่ยแหละค่ะนวดไถทอยเนี่ยค่ะลงมาหาไหล่เนี่ยค่ะจะนวดตัวเองอย่างนี้ก็ได้หรือจะสลับนวดอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยกดนวดไปอย่างเงี้ยค่ะตัวใต้ฐานกระโหลกแถวเนี้ยนวดได้หมดเลยทำได้เลยนะคะเนี่ยต้นคอไปถึงฐานใต้กระโหลกเนี่ยค่ะจะมีอยู่เนี่ยให้กดนวดคลึงประมาณนี้ค่ะประสาทเส้นเลือดทั้งหลายนะคะอยู่ช่วงเนี้ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเยอะมากถ้างั้นเราก็พอเริ่มมีอาการให้ช่วยเหลือกันก่อนเบาๆไปนะคะแค่เนี่ยค่ะไปอย่างเงี้ยเบาๆเนี่ยยังไงคะเนี่ยพอเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยแค่นี้เองครับโดยเบื้องต้นก็มีการนวดด้วยตนเองนะครับแต่จะช่วยได้ในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงหรือว่ามีอาการที่มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะต้องผ่านกระบวนการการนวดรักษาอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้หายการเจ็บป่วยจากโรคนะครับพ
พี่เคยเป็นหลายครั้งแล้วนะคะถ้ามันก็จะตึงช่วงบ่านะคะแล้วถ้าเราจับเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมันแข็งตึงเลยอะค่ะก็พอมันนวดเนี่ยครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันเบาลงอะค่ะแต่พี่ก็จะนวดเป็นเซตคุณหมอจะให้มา3ครั้งแล้วก็หายค่ะแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่นวดครั้งแรกอะค่ะจะมีตรวจก่อนการรักษาค่ะแล้วก็หลังการรักษาว่ามีอาการดีขึ้นไหมว่าติดขัดตรงไหนก็แก้ให้คนไข้ค่ะกรณีแบบนี้ก็หมายความว่าคนที่เป็นอาการมาให้หมอนวดรักษาให้นะคะค่ะสบายไหมคะอาจารย์สบายค่ะนวดแล้วดีขึ้นเพราะเมื่อไงมันจะตึงมากเลยเป็นนักกีฬาแล้วตอนนี้นักกีฬาก็คือว่าก็คือมีการบางครั้งเรายืดเส้นไม่เพียงพอเงี้ยการนวดเนี่ยเป็นการทำให้เราเหมือนกับว่าเป็นการรักษาที่ทำให้ผมอ่ะได้ประโยชน์ในการที่จะรักษาตัวให้หายขึ้นแต่ว่าในส่วนของผมก็เคยทำอย่างอื่นนะอย่างเช่นอะไรนะฝังเข็มอะไรเงี้ยในสำหรับผมแล้วตัวผมมันไม่ได้มันไม่ตัวผมมันไม่ได้ตอบสนองในตัวนั้นเท่าไหร่แต่ว่าในการรักษาในการนวดเนี่ยทำให้ผมตอบสนองในการทำให้ผมคลายเส้นได้มากกว่าก็เลยเลือกที่จะมานวดคลายเส้นที่นี่มากกว่าคุณผู้ชมคะหากคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มที่เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมหรือรู้ตัวว่าเป็นนะคะในขั้นแรกอาจจะลองเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อแต่หากไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางรักษาต่อไปค่ะเป็นโรคก็ต้องรักษาแพทย์ทางเลือกอย่างแพทย์แผนไทยถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศนะคะในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้นำเคสละครตัวอย่างตอนใครผิดมาฝากจะเป็นเรื่องราวอะไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะนายแดนนำปืนแก๊ปออกมาทำความสะอาดปืนรุ่นใหม่เนี่ยมันสวยจริงๆแต่ประสิทธิภาพจะดีเหมือนตัวมันหรือเปล่าเนี่ยต้องลองใส่กระสุนปลึบขึ้นลำปลึบเล็งเมื่อเสร็จก็นำปืนดังกล่าวซึ่งได้ขึ้นไกปืนไว้พร้อมทั้งมีลูกกระสุนบรรจุในปืนครบทุกนัดวางพิงฝาห้องใกล้กับประตูทางเข้าออกเพราะนายแดนปวดท้องจึงรีบเข้าห้องน้ำนายดำหัวเสียจากที่ทำงานเพราะทะเลาะกับหุ้นส่วนมาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเว้ยตกลงกันแล้ว60 40แล้วก็ยังไม่จ่ายกันอีกทำงี้มันหมายความว่าไงวะอย่างนี้มันต้องมีเคลียร์พี่แดนพี่แดนน่าเบื่อจังเลยทำธุรกิจอย่างเงี้ยมันไม่มีความซื่อตรงต่อกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลิกทำกันไปเลยด้วยความโมโหไม่ต้องมาร่วมจึงเปิดประตูเข้ามาในห้องและปิดกระแทกประตูโดยแรงการปิดประตูโดยแรงทำให้ปืนล้มกระแทกพื้นปืนลั่นไปถูกนางเชอรี่ที่นั่งเล่นในห้องได้รับบาดเจ็บแพทช่วยแม่ด้วยลูกแม่ฉันไม่ได้ทำนะเกิดอะไรขึ้นปืนเอ้าโอ้โหนี่โอ้โหนี่อะไรแกยิงเขาเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันไม่ได้ยิงเอ้าก็ไม่รู้ว่าใครเอาปืนไปวางไว้นั่นน่ะโอ้ยฉันวางไว้เองแหละเอ้าปืนแกเหรอใช่เอ้าโอ้โหตายแล้วถ้างั้นปืนแกก็ต้องผิดนะนี่ปืนแกลั่นมาโดนเขาเนี่ยแค่ฉันวางไว้เฉยๆแกล่ะปิดประตูแรงไว้เปล่าสวยซ้ำสวยซากเว้ยไปรู้ไปดูอาการก่อนช่วยแม่ด้วยลูกลุงไม่ได้ทั้งใจลูกลุงเดี๋ยวช่วยเองนะจะเป็นล้มให้เลือดแม่
จากสถานการณ์ที่ท่านได้รับชมไปนะคะเมื่อกี้เนี่ยในแดนเนี่ยไม่ระมัดระวังเลยนะคะเอาปืนที่รู้ว่าเป็นอาวุธร้ายแรงแล้วก็อาจจะทำอันตรายถึงร่างกายแล้วก็ชีวิตได้เนี่ยนะคะขึ้นลำนะคะวางเอาไว้นะคะวางแบบในลักษณะที่ไม่ควรจะวางด้วยแถมขึ้นลำเอาไว้อีกแต่ด้วยความที่ว่าเอ้ยแป๊บเดียวฉันปวดท้องมากเลยต้องรีบไปเข้าห้องน้ำนะคะก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามานะคะกลายเป็นว่าไม่รู้ว่านายดำเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็การวางในลักษณะนั้นเนี่ยเป็นการวางที่อันตรายมากนะคะเพราะว่าขึ้นลำปืนเอาไว้ด้วยนะคะพอนายดำเข้ามากระแทกประตูอย่างแรงปั้งปุ๊บปืนมันก็จากที่ตั้งไว้ก็หล่นลงไปนะคะพอหล่นลงไปปุ๊บเนี่ยก็ทำให้กระสุนลั่นออกมานะคะไปโดนนางเชอร์รี่ผู้ขอร้ายนะคะก็พูดได้คำเดียวจริงๆว่าเป็นเหยื่อผู้ขอร้ายจริงๆพอไม่รู้ไม่ชี้เดินอยู่ดีก็กลายเป็นว่าถูกกระสุนปืนนะคะได้รับอันตรายนะคะในกรณีนี้เนี่ยเป็นความผิดทางอาญาด้วยแต่ใครล่ะจะเป็นคนผิดนายแดนหรือว่านายดำนะคะTikTok ลองคิดดูนะคะมาเฉลยกันดีกว่านะคะกรณีเนี้ยชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าตัวเจ้าของปืนเองเนี่ยก็คือนายแดนนะคะหยิบปืนมาดูมาทำความสะอาดนะคะแถมขึ้นลำเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วการที่ขึ้นลำแล้ววางตั้งเอาไว้แบบนั้นเนี่ยเป็นการกระทำโดยประมาทนะคะก็คือการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะวิสัยเช่นนั้นควรจะต้องมีนะคะนายแดนควรจะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะแต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไหมนะคะก็จะตรงกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค4นั่นเองนะคะแพทช่วยแม่ด้วยลูกแม่ฉันไม่ได้ทำนะเกิดอะไรขึ้นปืนเอาหูนี่โอ้โหนี่อะไรแกยิงเขาเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันไม่ได้ยิงเอ้าก็ไม่รู้ว่าใครเอาปืนไปวางไว้นั่นน่ะโอ้ยฉันวางไว้เองแหละเอ้าปืนแกเหรอใช่เอ้าโอ้โหตายแล้วถ้างั้นปืนแกก็ต้องผิดนะนี่ปืนแกลั่นมาโดนเขาเนี่ยจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค4นะคะเราก็จะเห็นว่าในกรณีเนี้ยนายแดนนะคะที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ยกระทำโดยประมาทนะคะปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลที่ครอบครองปืนเนี่ยควรจะมีก็จะรู้ว่าปืนเป็นวัตถุอันตรายไม่ควรที่จะขึ้นลำเอาไว้แล้วตั้งเอาไว้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีบุคคลที่3ก็คือนายดำเนี่ยเดินเข้ามาโดยไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นเขาจากข้างนอกเนี่ยเขาไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าข้างในห้องเนี่ยมีการวางปืนเอาไว้เขาไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วเขาเข้ามาเขาก็อารมณ์เสียมานะคะหงุดหงิดอย่างอื่นมาเข้าประตูมาปุ๊บก็กระแทกประตูอย่างแรงเป็นการระบายอารมณ์นะคะก็ไม่คิดว่าการกระแทกประตูเนี่ยมันจะไปทำให้ปืนนั้นเนี่ยหล่นคว่ำลงมาแล้วก็ทำให้กระสุนลั่นไปโดนนางเชอร์รี่ผู้ขอร้ายถึงแก่ความตายนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะนายแดนเจ้าของปืนซึ่งวางปืนเอาไว้เนี่ยจะต้องรับผิดในการประมาทนะคะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั่นเองนะคะส่วนนายดำที่เป็นคนที่เดินเข้ามาที่ประตูโดยไม่รู้อะไรเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่มีเหตุอันควรจะรู้ด้วยว่ามีการวางปืนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็คือนายแดนคนเดียวที่จะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะหากเราไม่ประมาทอย่างไรก็ตามของที่อันตรายก็ไม่ควรวางไว้เพราะอาจจะเกิดอันตรายเหมือนในกรณีตัวอย่างได้ค่ะช่วงรู้ทันไอทีเอาใจผู้สูงวัยด้วยแอป Go By DOP Go Application ที่สื่อสารเรื่องสิทธิของผู้สูงวัยต้องบอกก่อนเลยว่ามีประโยชน์มากๆค่ะไปติดตามรับชมกับพี่ฉ่างได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันกับกับผมอิทนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมขออนุญาตมาเอาใจผู้สูงวัยนิดนึงนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้สูงวัยควรจะใช้นะครับหรือบางทีลูกหลานนะครับหรือวัยผู้ใหญ่ก็เข้ามาศึกษาตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับก็เข้าไปที่ Play Store เลยนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าGo by DOP นะครับ GOLD by DOP ตามรูปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มนะครับแล้วก็ทำการ install ตัวแอปพลิเคชันนี้เข้าไปนะครับนะใช้เวลาแป๊บนึงนะครับ
ัวโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนี้ไม่ค่อยใหญ่มากครับขนาดประมาณ 8.36 เมกะไบต์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าตัวแอปนี้จะมีประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเรายังอายุไม่ถึงนะครับบางทีเราเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่นะครับเราก็เข้ามาเรียนรู้หรือศึกษานะครับทำความเข้าใจของกลุ่มผู้สูงอายุไปด้วยกันก็ได้นะครับอ่ะระบบผมจะทำการสแกนนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมก็กด Open เพื่อเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับ Go นะครับแอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่ใส่ใจนะครับผู้สูงอายุนะครับแล้วเขาจะพูดถึงสิทธินะครับหรือสื่อวิดีทัศน์ต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเหลือบางท่านเนี่ยที่อายุ60ปีนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้สวัสดิการอะไรจากภาครัฐได้นะครับตรงนี้เราเข้ามาดูนะครับว่ามีเมนูต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราหมดเลยนะครับมีโทรหาสายด่วนนะครับสายด่วนช่วยเหลือสังคมนะครับ1300เหตุด่วนเหตุร้ายอัคคีภัยนะครับแผนกู้ชีวิตนะครับนี่เขารวบรวมเบอร์โทรศัพท์มาให้หมดเลยนะครับส่วนการติดตามข่าวสารนะครับแล้วมันก็จะวิลิงก์นะครับไปที่หมวดหมู่ข่าวสารต่างๆนะครับข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวจากกิจการของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ค้นหาดูนะครับระบบก็จะแสดงขึ้นมานะครับว่ามีข่าวสารอะไรยังไงบ้างนะครับเข้าไปอ่านกฎหมายนะครับกฎหมายของที่กลุ่มของผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับลองดูเรื่องของมรดกนะครับมรดกไปดูครับมรดกระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกรมการพัฒนาและสวัสดิการนะครับหรือดูสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้น่าสนใจนะครับไปดูครับว่าเราอยากจะไปเที่ยวภาคเหนือนะครับมีแหล่งสถานที่ที่ใดบ้างนะครับสมมุติว่าเราดูจังหวัดน่านนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับนี่ครับมีพิพิธภัณฑ์น่านนะครับน่านตรึงใจบูติกโฮเทลเฮือนเจ้านางนะครับเขาก็จะมีการเรียบเรียงขึ้นมานะครับแล้วก็สินค้าผู้สูงอายุหมวดหมู่สินค้านะครับชื่อสินค้าเลือกจังหวัดสมมติว่าผมเลือกจังหวัดกระบี่ค้นหาดูนะครับโอ้มีการคายเส้นด้วยส้มแขกของใช้ของตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายนะครับมาแล้วครับภาพมาแล้วกระบี่มีอะไรบ้างเอ่ยนะครับเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าไปศึกษาและแอปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีการบริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพนะครับผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นบุคคลที่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าพอเกษียณไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมครับแต่ถ้ากลุ่มผู้สูงอายุนะครับมารวมตัวกันนะครับมาสร้างสรรค์ของดีๆนะครับมาประกอบอาชีพนะครับก็สามารถที่จะดำรงชีวิตนะครับได้เหมือนกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำงานหนักๆไม่ไหวนะครับยังไงก็ฝากแอปพลิเคชันนี้เอาไว้นะครับ Go by DOP นะครับสวัสดีครับช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบุคคลต้นแบบอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลค่ะอาจารย์เป็นที่รู้จักไกลถึงระดับโลกกับงานปั้นบุคคลสำคัญที่ใครหลายๆคนก็สัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณในเนื้องานประติมากรรมของท่านค่ะเราไปทำความรู้จักกันในช่วงต่อไปได้เลยค่ะพ่อผมมีลูก 5-6 คนท่านเคยพูดว่าเนี่ยพ่อสอนลูกชาวบ้านพ่อเป็นครูสอนลูกชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีของสังคมมากมายแต่ลูกของพ่อดื้อจังพ่อเคยใฝ่ฝันนะฮะว่าพ่ออยากจะได้ความเป็นพ่อดีเด่นของชาติอะไรเงี้ยซึ่งจะทำยังไงถ้าพ่อจะเป็นได้ก็ต้องลูกต้องดีดิพ่อถึงจะได้แล้วจะทำยังไงที่จะเอารางวัลนี้มาให้พ่อให้ได้อันนั้นผมก็พยายามสู้แล้วแอคทีฟตัวเองที่จะเป็นคนที่ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกให้พ่อภาคภูมิใจอันดับที่หนึ่งอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเห็นในสิ่งที่ผมทำก็ถือว่าเป็นบุญของผมและพ่อผมด้วยกับครอบครัวผมนะฮะคุณพ่อผมอาจารย์ชั้นพิเชษชัยกุลนะครับท่านก็ได้รับเกียรตินะครับจากสมาคมนะครับพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติซึ่งก็นำความภาคภูมิใจมาสู่ผมและลูกๆของพ่อทุกคนรวมทั้งญาติมิตรด้วยเป็นเกียรติแห่งวงตระกูลนะครับถือว่าเป็นรางวัลพระราชทานนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของพ่อของชาติเลยนะครับอันนี้ผมภาคภูมิใจมาก
ก่อนที่เราจะกลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเราต้องขยันอดทนฝึกฝนเรียนรู้อยู่เสมอนะครับแล้วก็มีความประหยัดซื่อสัตย์และกตัญญูเราเห็นศิลปะจากวัดจากวาเราเข้าเป็นเด็กเข้าวัดบ่อยๆเราเห็นคุณครูก็คือพ่อเราเองพี่น้องเราพ่อเขียนหนังสือสวยพ่อตัดแต่งต้นข่อยเป็นสัตว์เป็นช้างเป็นนกยูงได้นะฮะพ่อแล้วพ่อก็เป็นช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำบ้านก็เป็นเรื่องช่างแล้วแม่ผมเป็นช่างเย็บผ้าเวลาตัดก็เป็นเรื่องศิลปะเห็นไหมฮะผมจบเทคโนราชมงคลอีสานครับศิลปกรรมแล้วก็มาเป็นนักปั้นอยู่โรงหล่อแล้วก็มาเป็นนักศึกษาเพาะช่างอีก2ปีแล้วก็มาเป็นราชมงคลกอง6ศึกษาศาสตร์บัณฑิตสายครูแล้วมาทำงานผมเป็นนักวาดรูปก่อนผมดรออิ่งแสงเงาก่อนจากนั้นผมก็ปั้นพยายามปั้นข้อหนึ่งที่ครูบาอาจารย์สอนคือยิ่งทำยิ่งได้เสร็จแล้วผมก็คีปโกอิ่งไม่หยุดผมก็เดินทางต่อทำแล้วผมก็ไปเข้าโรงเรียนแล้วผมก็เอาจนได้ครูบาอาจารย์บอกไม่มีอะไรจะสอนแล้วผมก็ไปหาศิลปินก็ไปดูดพลังท่านเหล่านั้นมาอาจารย์หมดแล้วผมก็ไปต่างประเทศผมก็ดูในสื่อก็มีแม้แต่ประติมากรรมหรือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เรามีอยู่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนั่นก็คืออาจารย์ผมคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นพ่อสอนแบบนี้แล้วพ่อสอนมีความรู้อยู่กับตัวจะไปกลัวอะไรผมไปเดินป้ายรถเมล์ผมไม่มีตังค์เลยแต่ผมมีฝีมือวิธีการคืออย่างไงอยากวาดรูปไหมฮะอยากวาดรูปไหมครับผมมีฝีมือในการวาดรูปนะครับแต่ผมไม่มีอุปกรณ์เลยผมพูด100คนมีคนหนึ่งเอาผมก็ไปซื้อกระดาษดินสอมาวาดให้เขาแล้วก็ถามผมเท่าไหร่ผมบอกไม่เอาครับขอบคุณที่ซื้อกระดาษดินสอให้ผมพอผมมีกระดาษดินสอผมเดินไปอีกวาดรูปไหมครับวาดรูปไหมครับก็ถามเท่าไหร่ผมบอกแล้วแต่จะให้ก็มีตังค์บ้างก็ไปซื้อใหม่ตอนนั้นแหละผมก็เดินไปเลยว่าวาดรูปไหมครับ50บาทวาดรูปไหมครับ101ผมก็ซื้อโต๊ะแล้วก็ซื้อเก้าอี้แล้วผมก็นั่งแล้วผมก็ติดป้ายวาดรูปไหมครับ300 200นี่คือมีฝีมืออยู่กับตัวจะไปกลัวอะไรบางคนบอกว่าไอ้น้องพี่ไม่มีตังค์เยอะขนาดนี้ทำตามราคาได้ไหมผมบอกเงินผมพอลดให้คุณได้นะแต่ผมไม่สามารถลดฝีมือผมได้ดังนั้นชื่อเราชีวิตเราวิญญาณของเราจะอยู่ในศิลปะที่เราทำจริงๆอยากจะบอกน้องๆหนูๆด้วยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจก็คือคนเราเกิดมาถ้าครบ32ประการแล้วเนี่ยก็ดีแล้วสมบูรณ์บางคนไม่ครบแต่ธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นบางคนแขนขาไม่มีแต่มีมันสมองเก่งได้ผมดูคนที่แย่กว่าผมทำไมเขาอยู่ได้มีชีวิตได้ถ้าเราอยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะเก่งอยากจะดังอะไรอย่าไปคิดเราคิดแค่ว่าเราทำในสิ่งที่เรารักให้ได้ดังนั้นพระเจ้าให้พรมาเขาเรียกว่าพรสวรรค์คุณมีเหมือนกันกับผมหาให้เจอผมตั้งแต่เกิดมาจับดินสอปากกาได้ผมวาดผมปั้นอันนี้มันเรียกว่าพรสวรรค์ที่ผมมาต่อเนื่องคือผมเรียนรู้ด้วยนั้นความฝันของเด็กชายสันติของนายสันติของอาจารย์สันติก็ประสบความสำเร็จจากสิ่งที่เขาตั้งใจหวังแล้วเขาก็ทำเขาไม่หยุดการทำเขามาจากความคิดก่อนเด็กอาร์ตเด็กศิลปะจะเกิดมาเป็นอีกมนุษย์ประเภทหนึ่งของโลกคนทำงานอาร์ตในโลกเขาเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงโลกให้สวยงามแล้วถ้าเขาสร้างสื่อดีเปลี่ยนให้โลกคิดดีได้ถ้าเขาสร้างสิ่งไม่ดีโลกก็ไม่ดีได้ด้วยดังนั้นแล้วเด็กอาร์ตศิลปะทั่วโลกบอกเลยไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศไทยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมยังมีลูกศิษย์ลูกหาผมอีกที่สามารถสนับสนุนช่วยดังนั้นคนหนึ่งคนจะเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นเป็นแสนผมจะวางโครงสร้างไว้ให้เขาทำได้ง่ายเพื่อประเทศชาติของเราการมีความคิดดีทำดีไม่เบียดเบียนธรรมชาติที่ถูกบ่มเพาะมาจากครอบครัวเปรียบเสมือนมวลสารในงานประติมากรรมของอาจารย์สันติที่ใช้สื่อสารกับเราเลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลที่มาแบ่งปันความคิดดีๆให้กับเราด้วยค่ะพบกับหมิวพัทรวดีพลบุญและรายการสุขใจไฮเอทได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ